J Special กลับมาอยู่กับรายการ J Special กันอีกนะคะอีกครั้งนะคะวันนี้คุณวันนี้นะคนมาในห้องส่งเราประมาณล้นหลามออกไปจนถึงประมาณบรรทุงลาดขนาดนั้นเลยคนอยู่ประมาณกี่คนเนี่ยประมาณร้อยถึงร้อยไหมน่าจะถึงนะคือนะสี่แสนแปดโอเคมีน้องๆขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจและสำหรับช่วงนี้มีคำถามเริ่ม private ขึ้นมาเริ่มตื่นเต้นมีคำถามที่แบบสนุกมากเทียบกับเมื่อกี้นิดนึงเนาะมันก็เห็นนะเราต้องขอเสียงนิดนึงคำถามแรกแซนคำถามแรกนะคะอยากให้แต่ละคนแชร์พฤติกรรมเด็ดๆของเพื่อนในวงให้เราฟังว่าใครมีพฤติกรรมแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรบ้างเลยคนเนี่ยまあ相当天然なんですよ。なんか英語とか流暢喋ってるけど、そういうとこは長けてんだけど、あの違う部分すごい欠けたりするんですよね。違う部分。だ、あの今日とかも、まああのこういう取材とかの時にあのまあ集合するんですよねホテルで。集合して行くんですけど、その時もあの現れた時にこの上に来てるやつが裏返しだったりとか。あのちょいちょいあのあるそういうところが。はい、ちょいちょいっていうかもう相当ですよね。一日にもう、まあ、10個ぐらいはありますよ。何か変なことがありますね。我大那啦，就是คุณชินทารุเนี่ยนะคะก็คือก็ออกแนวเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนเปิดๆนิดนึงนะอย่างที่คุณมาโคโตบอกแม้ว่าจะเห็นว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษอย่างนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ดูเท่ขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนแบบว่าโกนิดนึงเนาะก็คืออย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อวานนะคะที่เขาไปอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็คือมันจะมีสื่อมาหลายๆสื่อใช่ไหมทีนี้คุณชินทาโร่ก็ใส่เสื้อกลับด้านอะไรแบบนี้ใช่แล้วล่ะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะใช่ใช่วาซาโตะจะไหนจะสนใจนะครับเนี่ย多分計算ですね อ๋อนี่เป็นแผนการนะคะให้ดูว่าโกงอะไรอย่างนี้多分そういう計算入ってますเป็นไงคะทุกคนอยากจะเปลี่ยนเสื้อให้เขาหรือเปล่าแซนไปเปลี่ยนสิแซนไปเปลี่ยนได้อ่ะชื่นชมที่แกนี่มาตั้งใจโก้มาคุโตะซังว่าอ่าสุดยอดคือมูมูดเมคเกอร์คนยอร์คบาเซอร์นะสุดยอดこいつにあの渋谷でよくあの餃子の王将をおごってるからいいことを言うんですよ、ね、あのリハーサルが終わったらご飯をおごったからだからそう言ってるんですねあ、ガフーこんなことなそれでせこいのが、はい、あの俺そんなやっぱ食えないですよねあの結構多いから、はい、で残すのを想定して、はい、あの絶対俺が残すってのが分かってて、はい、ちょっと自分少なめの頼むんですよ要はそれ食い終わった後にその俺残ったやつもあの食う想定でいるからすごいなんか賢いあじゃ あ,、まあ、じゃあ例えば誠さんが、あレバニラ定食頼んだったらおじゃあ俺じゃあもう一個違う同じじゃなくて違う定食頼んで、はい、俺のこう食う感じ見るみたいな で、ある日、はい、俺レバニラ定食を、はい、あの俺が うまかったんですよたまたま、はい、でスイッチ入っちゃって、はい、全部完食したんですよ、はい、そしたら今日は食べるんだみたいな顔してโอ้ยเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะเป็นเรื่องของคุณมาโคโตะคุณชินทาโร่ไม่เคยคิดได้สินะถามดูคุณมาโคโตะเมายังเมามันจริงก็คือเมาผ่านเลยนะคะทีนี้ก็คือคุณชินทาโร่เนี่ยก็คือค่อนข้างจะยังไงนะก็คือคุณชินทาโร่บอกว่าคุณมาโคโตะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่สร้างมูดบ่อยๆแล้วทีนี้คุณมาโคโตะก็บอกว่าเอ้ยที่พูดอย่างเงี้ยเพราะแบบแกล้งชมเพราะว่าแกล้งชมให้ไปเลี้ยงข้าวเพราะชอบเลี้ยงข้าวบ่อยๆที่ญี่ปุ่นคือคุณมาโคโตะเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงข้าวคุณชินทาโร่ใช่ไหมก็จะไปเลี้ยงข้าวบ่อยๆมีคุณชินทาโร่ก็แบบแกล้งทำเป็นสั่งน้อยๆก็คือคุณแล้วก็ให้คุณมาโคโตะเนี่ยใช่ทำให้เหมือนว่าแกล้งใจแต่ทีนี้ก็ให้คุณมาโคโตะสั่งเยอะๆแล้วทีนี้ก็รู้ว่าคุณมาโคโตะเนี่ยต้องกินเหลือแน่นอนทุกทีก็เลยรอกินของคุณมาโคโตะแล้วทีนี้มีวันนึงคุณมาโคโตะเนี่ยกินจนหมดเลยแล้วทีนี้คุณชินทาโร่ก็บอกว่าก็ทำหน้าเหมือนว่าอ้าวกินหมดเลยหรออะไรเงี้ยประมาณว่าเขาไม่สนใจไม่สนใจมาโอเค一言でเอ่อ一言でやっぱりあのこのすごいクールな見た目から想像できないほどすごいもう楽しい人あ今日はちょっとなんかサングラスモードなんでそうもう撮らないに徹しようかなと思ってこ
ここの番組はね、はいはい、ちょっとこうなんかガクトガクトさん風にちょっと。ก็เมื่อกี้คุณชินทารุบอกว่าคุณมาโคโตเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างงี้ถึงจะดูคูลเขาจะทำให้ดูคูลแต่จริงๆแล้วข้างในคือแต่ยังคือยังคาเกไดโกะก็多いからมาคาเกะโตะก็เลยอ่ะっていうかแล้วก็คือเขาคือเขาใส่แว่นกันแดดมาวันนี้ก็เหมือนให้เหมือนคุณแก๊กแก๊กแก๊กซังแก๊กโตรู้จักกันหรือเปล่าเป็นแบบนิดนึงให้ดูเท่ๆนิดนึงอย่างจริงๆแล้วคือแค่ภายนอกดูเท่แต่ข้างในนี่ขำมากใส่ซื่อนะเป็นคนโกโก้อีกนึงดูจากการเมาคุณชินทาโร่เมื่อกี้ใช่ใช่ชิเซ่ซังの話誰か大地さんがじゃあ、シルさんわかんないごめんなさい、見上げまよはい多分、ラジオとかで喋れないことがそこまでいかないって言うんですか俺も全く同じこと思ってる危ないことですかけど、一個だけ昨日、一昨日かな同じ海パンと同じ服をお揃いの服を買いましたえ、二人、お二人ですかプールに行ったやつねいやいやいや水着を買いましたあ、お揃いの水着はいあー、そこにいなか、よくくんたいちがくんちゅせいなかが、もうあんびすーあいなชุดว่ายน้ำโอโซโร่ก็คือเหมือนกันคู่กันชุดว่ายน้ำเหมือนกันแล้วก็ต้องคู่หนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เกย์ではありませんเข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่เกย์นะคะทุกคนค่ะตายแล้วเราจีนไปไกลแล้วคิดไปไกลนะแซนเนี่ยสนุกสนานมากค่ะเอพิโซดหลากหลายมากทีเดียวต่อไปเราเริ่มรู้แล้วนะว่าคุณชินทาโร่นี่แผนการนำลึกคราวหน้าก็บอกให้เขาเพราะว่าสั่งเยอะตั้งแต่ต้นนะไม่ต้องสั่งเลยเดี๋ยวเราทำกับแซนบ้างดีกว่าอะไรอย่างงี้นะคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้เด็ดมากคำถามไรนะถ้าเลือกสิ่งของบนโลกนี้ได้เพียงอย่างเดียวที่จะเอาไปใช้บนดวงจันทร์แต่ละคนจะเลือกอะไรเพราะอะไรคะอ๋อเนี่ย月の話でまあ気になってることがあって、はい、持っていくものじゃなくてね、はい、月の裏側に、はい、宇宙人が住んでんじゃねえかっていう説があるってことがあって、はい、裏側見てみたいですよね、はい、あ、それを見てみたい、うん、もしかしたら裏側行ったらケツがあったら面白いですけどねケツ月のケツですか大地さん今日で俺疲れてるんですよ結構ごめん、結構疲れてるんですよ。サングラスもね、目が開かないんですよ、今日、本当に。ไม่ใช่เมื่อกี้ก็คือถามว่าถ้าเกิดเอาของไปดวงจันทร์ได้จะเป็นจะเอาอะไรไปใช่ไหมคุณมาโคโตะก็บอกว่าคือถ้าดวงจันทร์เนี่ยก็คิดตรงดวงจันทร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปหรอกแต่ว่าถ้าแต่คือมีสิ่งที่อยากรู้ก็คือดวงจันทร์เนี่ยข้างหลังมันเห็นเขาบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดไปด้านหลังดวงจันทร์แล้วแบบมันเป็นลูกก้นมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกก้นดวงจันทร์ลูกก้นแล้วจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงนะเขาตอบรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าคนเขาเหนื่อยวันนี้เหนื่อยก็เลยเล่นมุกแป้งอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันคือมุกแป้งค่ะมุกแป้งค่ะทุกคนอย่าสนใจมุกแป้งได้จะเบสได้จะเบสได้จะเบสมุกแป้งนิดนึงค่ะสรุปว่าคุณมาโคโตะจะไม่เอาอะไรไปนั่นนี่โมโมติกันไงเนี่ยนั่นโมโมติกันไงแต่โคโตะเอาโมเคสไก่เคสว่าดูด้านหลังดวงจันทร์อาจจะมีคือเรื่องคิดได้แล้วก็思ったらこうなってんのみたいなคือถ้าด้านหลังดวงจันทร์เป็นลูกก้อนขึ้นมาจะเป็นยังไงเคสว่าเรื่องนี้宇宙人がいたらしいแล้วถ้าในระหว่างลองก้นนี่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่จะมีหน้าตาเป็นยังไงเขาก็สนใจตรงนั้นมากกว่าจินตนาการกันไปนะคนที่อยู่จินตนาการกันนะใช่持ってきたいものはい僕は寂しがり屋だしはいすごいやっぱり異常なほどなんかまあもちろん人間ですから性欲もありますしだけど彼女がいないので犬を持ってきます愛犬を持ってきます犬ですか、はい、そこ持ってきますか、ま、僕の家庭性欲がいないあの彼女を持ってきたいんだけど彼女がいないから寂しいじゃん性欲とか言っちゃう
掘り下げるんだってだろお前。だから自分の飼ってる僕のワンちゃんを持ってきてこうハグハグしたい。ワンちゃんハグハグ。やめだこいつも。ハロー。ハロー。日本語で使おうと思ったら日本語使おうと思ったら頭回っちゃう。全部英語になったからね。お互いに。ใช่ก็เลยบอกว่าโอเคอย่าเอาอะไรไปเขาบอกว่าเพราะว่าเขาไม่มีแฟนนะพวกมันแบบนี้เขาไม่มีแฟนเขาก็เลยไม่จริงๆเราอยากเอาแฟนสาวไปแต่เขาไม่มีแฟนก็เลยเอาแฟนได้ก็เลยว่าจะเอาลูกหมาไปแทนไว้ก่อนไว้ก่อนอยากเกิดเป็นวันจันทร์แล้วอะที่คุณมาประตูที่ขำมากเพราะว่ามาประตูเนี่ยบอกว่าได้ยินคำว่าหนุ่มที่เหงากับขำทันทีอ่ะช่วงนี้ก็สุดยอดเนาะจริงๆยังไงก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาต่อกันดีกว่าตอนนี้มันทุกคนดูขำไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพักขำกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับ J Special จาก J Channel ค่ะแล้วตอนนี้ไปฟังช่วงที่ว่าแล้ว